ราศีใดนะครับที่ต้องระวังเป็นช่วงเช็คบินนะครับกรรมเก่ามาเอาคืนมีราศีไหนบ้างมาตามดูกันนะครับราศีแรกที่ต้องระวังเรื่องกรรมเก่ามาเอาคืนนั่นก็คือราศีเมถุนนะครับช่วงนี้โดนกันเยอะเลยนะครับใครเกิดราศีเมถุนปัญหาหลายเรื่องนะครับมักจะมาในเรื่องของเงินทองมักจะมาในเรื่องของคนใกล้ตัวคนรักคนในครอบครัวพวกนี้นะครับทำให้มีเรื่องทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นใครไปสร้างเวรสร้างกรรมก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะต้องชดใช้กรรมในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินทองนะครับใครเคยไปทำไม่ดีมานะครับหรือว่าไปคดโกงไปลักทรัพย์ใครมานะครับก็จะได้รับสิ่งนั้นนะครับทำไม่ดีเรื่องการเงินจะได้รับผลกรรมเรื่องการเงินส่วนใครทำความดีเรื่องการเงินไว้ก็จะได้รับผลกรรมเช่นเดียวกันเช่นใครหมั่นให้ทานหมั่นทำบุญนะครับก็จะเป็นช่วงที่กรรมเก่าเนี่ยแต่เป็นกรรมเก่าในด้านดีๆเนี่ยเข้ามาก็อาจจะได้โชคได้ลาภนะครับสำหรับคนราศีเมถุนนะครับนอกจากนี้เรื่องนอกจากเรื่องทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะก็มาเหมือนกันเช่นเคยไปทำไม่ดีไว้กับใครไปทำไม่ดีไว้กับทำไม่ดีไว้กับบุพการีญาติมิตรพี่น้องวันนี้เนี่ยช่วงนี้นะครับปีนี้อาจจะมีคนมาทำไม่ดีกับเราคืนก็ได้นะครับก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับหรือว่าพยายามแบบเหมือนปฏิบัติธรรมถือศีล นะครับแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะครับแล้วก็ผู้มีพระคุณทุกๆท่านนะครับอีกราศีนึงที่ต้องมาระวังนะครับเรื่องกรรมเก่ามาเอาคืนนี่คือราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยจะมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเงินทองทองนะครับเรื่องงานด้วยนะมันผูกกันหมดความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็คือเคยไปทำอะไรไม่ดีไว้นะครับกับใครก็ตามนะวันนี้อาจจะเจอบ้างนะครับเช่นเคยไปหักอกเขาเคยไปหลอกลวงใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดทำดีกับคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรายืดอกได้เราสบายใจเพราะเราไม่เคยทำเรื่องผิดต่อใครอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องผลกรรมเข้ามาแทรกนะผลกรรมคือก่อนหน้านี้เราตั้งใจมากก็จะได้กรรมดีก็คือว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดใครแบบเช้าชามเย็นชามนะครับทำแบบผัดวันประกันพรุ่งเรื่อยๆเปื่อยๆเนี่ยก็อาจจะโดนพิจารณาได้เช่นเดียวกันนะครับคนราศีกันก็ต้องระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานนะครับการเงินเข้ามาก็จะเครียดนิดนึงนะของคนราศีกันคือว่าเข้ามาแล้วออกเร็วเข้ามาแล้วออกเร็วพวกนี้นะครับหรือว่ามีเรื่องรายจ่ายที่มันจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้นะครับทำให้เงินไม่ค่อยเหลือทีนี้อีกราศีนึงที่ต้องระวังกรรมเก่ามาเอาคืนนะครับราศีธนูนะครับโอ้โหใจคล้ายกันเลย3ราศีนี้นะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยที่ชาวราศีธนูเนี่ยจะเน้นมากเลยกว่าใครเพื่อนก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทำอะไรไม่ดีไว้ช่วงนี้มันมาอาจจะเป็นชาติก่อนก็ได้นะครับชาติก่อนชาติปัจจุบันได้หมดเลยคนราศีธนูนะครับต้องดูแลเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้ดีนะครับอดทนเยอะๆใครอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะครับใครมีปัญหานะครับต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปให้ได้เพราะจะโดนเรื่องนี้หนักที่สุดเลยนะครับนอกจากเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วอาจจะโดนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเช่นญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับทำให้เราเครียดทำให้เรากังวลนะครับหรือว่าบางคนอาจจะโดนความเครียดความกดดันจากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับนะครับ3ราศีที่ต้องระวังกรรมเก่าช่วงนี้นะครับจะโดนหนักนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครสร้างความดีไว้สร้างคุณงามความดีไว้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลครับก็จะได้รับกรรมเก่าที่ดีเข้ามานะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ